สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบันทิตามาเล่านะคะบางทีชีวิตเรามันก็ไม่ได้รับเลือกเสมอไปนะไม่ได้แบบเดินเดินบนทางคอนกรีตเสมอไปนะคะอาจจะมีแบบถนนลูกรังอาจจะมีเนินอาจจะมีบ่อน้ำนะคะก็เปรียบเสมออุปสรรคชีวิตเราบางคนอาจจะมีมากอาจจะมีน้อยบางคนแบบอาจจะเจอพายุลูกใหญ่คนอาจจะเจอพายุลูกย่อมๆอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าจังหวะชีวิตใครจะเจออะไรแต่เชื่อไหมคะว่าพอเราผ่านอุปสรรคทุกลูกที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะรู้เขาเรียกอะไรนะเราจะแบบบรรลุได้อย่างหนึ่งใช้คำว่าบรรลุนะได้อย่างหนึ่งนะคะว่าเข้ามาทำให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิตคือจริงไหมอันนี้จริงไหมเพราะว่าบางทีเราลองคิดหากับกันนะคะถ้าเรายังมีพร้อมทุกอย่างแล้วชีวิตเราก็ใช้ไปวันวันหนึ่งด้วยความที่แบบเราก็มีเงินมีรถมีบ้านมีการงานมีความสุขทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแบบที่เราจะต้องแบบไปเผชิญกับมันต่อสู้กับมันไปเรียนรู้กับมันนะคะมันก็จะง่ายเกินไปแต่มันไม่มีหรอกคนที่สมบูรณ์แบบ 100% เลยเพราะว่ายังไงซะทุกคนก็ต้องมีอุปสรรคในชีวิตนะคะทุกคนอยู่แหละคือมองภายนอกอาจจะดูว่าเฮ้ยคนนี้สบายดีจังเลยชีวิตดีดีแต่เราไม่รู้เลยนะว่าภายในจริงๆแล้วข้างในเรื่องราวจริงๆแล้วว่าเขาจะมีวันนี้พลาดอะไรหรือว่าตอนนี้เขาเผชิญอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตที่ดีได้สมบูรณ์แบบเกือบสมบูรณ์ได้เลยคือสว่ามันเป็นแรกทดสอบเหรอผ่านอย่างใหญ่จะนานจะเร็วจะช้าจะแป๊บเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆกับทุกปัญหาที่เข้ามานะคะแต่มันก็ผ่านไปอยู่แล้วล่ะแน่ๆเชื่อว่าทำได้นะเราเชื่อว่าคุณทำได้นะเราต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเราต้องผ่านมันไปได้แน่ๆนะคะแน่นอนข้อเพียงแต่ว่าเราทำให้เต็มที่สู้กันให้เต็มที่นะสู้อุปสรรคต่างๆให้เต็มที่แล้วพอเราผ่านไปได้เนี่ยเราย้อนกลับมามองมันก็จะเหมือนว่าเราผ่านบททดสอบไปแล้วหนึ่งอย่างโดยที่มันก็เป็นความภูมิใจของเราจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับฟังในทุกๆคลิปนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ